โอเคกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกๆคนนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทกังแอนนะคะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นอโรคยาสารนะคะทริปนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกคนสำรวจดูลักษณะโบราณสถานนะคะโดยรวมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสวยงามแบบไหนนะคะอันนี้จากการขุดค้นของสถาปัตยกรรมของกรมศิลปากรนะคะก็จะมีการขุดค้นยื่นออกมาประมาณ 2-3 เมตรนะคะเพื่อให้เห็นช่องนะคะของกำแพงแก้วเห็นไหมเราก็จะเจอสิ่งที่มันปรักหักพังลงมาเราก็จะวางหินนั้นไว้ในรูปแบบเดิมแล้วก็ยังขุดดินเทาะดินอะไรมาต่างๆนะคะแล้วทีนี้นะคะการขุดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นรูปทรงขององค์ปราสาทแล้วก็ให้เห็นชั้นหินว่าองค์ปราสาทจริงๆจะถึงชั้นดินนะคะถึงชั้นไหนนะคะเวลาเรามาดูปราสาทเนี่ยนะคะเห็นไหมคราบสีเหลืองนะคะเกาะอยู่ข้างบนเนี่ยแปลว่าเป็นชั้นดินที่ถมอยู่ในปัจจุบันแต่พอเวลามีการขุดลงไปเห็นไหมคะลึกลงไปเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าตัวองค์ปราสาทแต่เดิมนะคะมีความสูงนี่คือกำแพงแก้วถ้าทุกท่านไปยืนอยู่หน้ากำแพงแก้วกำแพงแก้วจะสูงกว่าศีรษะของเราแน่นอนแปลว่าดินที่เรามายืนอยู่ข้างบนนี้เป็นดินที่เกิดใหม่ยังไม่ใช่ฐานดินเก่านะฮะฐานดินเก่าก็คือเราจะต้องไปดูตัวปราสาทนั่นก็คือเป็นพื้นดินในยุคสมัยโบราณนะคะแต่พอมาในปัจจุบันถูกการทับถมถูกการโน่นนี่นั่นนะคะมันก็จะมีดินนะคะชั้นดินที่สูงขึ้นมาจนถึงทับถมองค์ปราสาทนะคะเราก็มองว่าเอ๊ะเป็นดินอะไรโน่นนี่นั่นนะคะดังนั้นกรมศิลปากรเขาก็จะทราบในเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ดีก็จะมีการขุดชั้นดินลงมาเพื่อให้เห็นองค์ปราสาทได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะอันนี้ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นหินศิลาแรงนะคะที่กระจัดกระจายอยู่ของปราสาทคาดว่าปราสาทอโรคยาสารแห่งนี้น่าจะเป็นปราสาทที่มีความสวยสดงดงามแห่งหนึ่งที่สุดของอำเภอสังขะที่เป็นชนิดของอโรคยาสารนั่นเองนะคะอาจารย์เคยไปที่ปราสาทช่างปี่นะปราสาทช่างปี่ก็จะเป็นอโรคยาสารแต่ทีนี้ในเขตอำเภอสังขะเนี่ยเรายังไม่เห็นอโรคยาสารเลยวันนี้นะคะอาจารย์ก็เลยพาทุกคนได้มาชื่นชมอโรคยาสารนะคะนี่คือบารายนะคะเป็นที่เก็บน้ำในสมัยโบราณเราจะเห็นได้ถึงการปูนะคะศิลาแรงนะคะเป็นชั้นๆตอนนี้ยังไม่ทำที่เป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะคะอาจจะเกิดจากชั้นดินพังทลายลงมาหรือทรุดตัวลงมานะคะแต่รูปแบบหินยังอยู่ในรูปแบบเดิมเพียงแต่เป็นการเคลื่อนที่ของพื้นดินนะคะอาจจะมีการยุบตัวหรืออาจจะมีการทรงตัวไม่อยู่นะคะก็จะยุบตัวลงมายุบตัวลงมานะคะแต่เดิมนั่นคือจะกว้างนะเราจะเห็นชั้นดินเห็นไหมคะจะห่างมาเห็นไหมจะห่างมาแล้วก็ตัวศิลาแรงที่ถูกปูไว้นะคะเป็นบารายเนี่ยมันจะย่อตัวลงมาเห็นไหมคะจะย่อตัวลงมาแต่จริงๆแล้วสมัยแต่เดิมนั้นมันจะขยับข้างหลังออกไปอีกเห็นไหมฮะจะต้องขยับข้างหลังออกไปแล้วศิลาแรงนี้น่าจะมีความกว้างพอสมควรและบารายเนี่ยถือว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นสระน้ำที่ถูกใช้ประกอบพิธีกรรมประกอบตัวยาและเป็นสระน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคนะคะนี่ก็คือบริบทโดยรอบของปราสาทอโรคยาสารกังแอนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนของปราสาทที่กระจัดกระจายออกมานะคะท่านผู้ชมเยอะมากนับเป็นพันก้อนเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นโดยบริบทแถบนี้นะคะคงจะเป็นแถบอาศัยอยู่ของชุมชนโบราณนะคะที่มีการเข้ามาอาศัยอยู่โดยมากแล้วก็อาศัยอยู่อย่างแออัดเพราะมีการสร้างอโรคยาสารที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยังคงสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของเขตอำเภอสังขะหรือจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าในตัวจังหวัดสุรินทร์ที่เราจะเห็นอโรคยาสารก็คือ1อโรคยาสารตาเมืองนะคะที่พักคนเดินทางปราสาทใบกรีม2ก็คืออโรคยาสารช่างปี่นะคะ3อโรคยาสารอำเภอจอมพระและ4อโรคยาสารกังแอนก็คือที่อำเภอสังขะแห่งนี้ที่ยังคงไว้ซึ่งรูปธรรมและก็ยังคงหินที่สวยสดงดงามอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ที่พักของอาจารย์ที่บ้านของอาจารย์อาจารย์ก็เลยพยายามที่จะมานำเสนอทุกท่านนะคะ
จนว่าวันที่ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จแล้วนะคะได้รับงบประมาณแผ่นดินมาบูรณะที่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงที่บูรณะเสร็จนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความสวยสดงดงามอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในขององค์ปราสาทกันนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนอย่างไรนะคะอีกคลิปต่อไปค่ะ